เมื่อกลุ่มชายหญิง5คนต้องมาติดแงกอยู่บนแพอย่างโง่ๆกึ่งกลางทะเลภายใต้ผืนน้ำสีครามนั้นมีคมเขี้ยวเพชฌฆาตที่รอขย่ำพวกเขาอยู่นี่คือสุดยอดภาพยนตร์สัตว์แดกคนสุดระทึกจนทำคนดูหลายคนหาวไปฟอดใหญ่และนี่คือความยอดเยี่ยมของ Great White ฉลามขาวเพชฌฆาตคำเตือนข้อมูลในรายการนี้เนี่ยเป็นความคิดเห็นส่วนตัวของผู้จัดทำครับเพราะภาพยนตร์เนี่ยคืองานศิลปะจะชอบหรือไม่ชอบมันจะต้องพิสูจน์ด้วยตาของคุณเองครับอย่าตัดสินหนังเรื่องหนึ่งเพียงเพราะคำพูดของคนรีวิวครับและคอนเทนต์นี้เนี่ยมีการเปิดเผยเนื้อหาสำคัญบางส่วนของหนังในคลิปครับหากว่าคุณยังไม่ดูหนังเรื่องนี้และอยากดูมันอย่างเต็มอรรถรสเราอยากให้คุณปิดคลิปนี้ไปก่อนแล้วก็ไปดูหนังให้จบแล้วค่อยกลับมาดูใหม่ก็ได้ครับเราคิดว่าถ้าทำอย่างนั้นเนี่ยคุณจะสนุกกับคลิปนี้มากขึ้นครับโอเคครับถ้าพร้อมแล้วเนี่ยก็ไปรับชมความยอดเยี่ยมของมันกันเลยครับไปในเรื่องของหนังเนี่ยยอดเยี่ยมมากครับทุกอย่างถูกเล่าออกมาอย่างเรียบง่ายแต่ก็สะท้อนถึงความเป็นมนุษย์ได้อย่างดีเยี่ยมครับถ้าไม่เชื่อเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังเองเรื่องมีอยู่ว่ามี2ผัวเมียผัวติดหนี้มากมายมีอาชีพรับจ้างขับเครื่องบินเมียเนี่ยเป็นเหี้ยอะไรไม่รู้ครับแต่ที่รู้ๆเนี่ยโคตรแซ่บวันหนึ่งเนี่ยมีผัวเมียชาวญี่ปุ่นมาใช้บริการเครื่องบินของพวกเขาครับทุกคนเนี่ยพากันไปกินข้าวที่เกาะแห่งหนึ่งพวกเขาเจอศพซากศพนั้นเนี่ยเหมือนการโจมตีของฉลามเลยทุกคนเจอมือถือครับแล้วก็เจอว่ามันมีภาพนึงที่เป็นภาพคู่กับศพแล้วก็ผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับพวกเขาก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนั้นเนี่ยน่าจะยังมีชีวิตรอดอยู่ครับและพระเอกเนี่ยก็เสือกเป็นคนดีขึ้นมาครับเขาเนี่ยแจ้งยามชายฝั่งครับแต่เสือกไม่รอยามครับออกไปตามหาเองเพราะอะไรนะหรอเพราะเขาเนี่ยเป็นคนดียังไงล่ะเขาออกไปตามหาครับทั้งที่ข้างนอกเนี่ยมีฉลามอารวาสอยู่แล้วก็น้ำมันในเครื่องบินเนี่ยก็ไม่ค่อยจะมีครับแถมราคาน้ำมันเนี่ยแม่งแพงชิบหายเลยทุกคนบินออกตามหาครับพวกเขาเจอเรือที่จอดอยู่ก็เลยลงไปดูพี่ลัมเกเรที่เป็นพ่อครัวของเครื่องบินเนี่ยลงไปดูให้ครับเขาเจอศพสารในรูปอยู่ในเรือลำนั้นครับแล้วแทนที่ทุกคนเนี่ยจะรีบขึ้นเครื่องแล้วก็บินกลับซะไม่ครับพวกเขาเนี่ยมัวแบบลีลาพี่รีพี่ไรเฮียไรก็ไม่รู้นะครับฉลามเห็นเนี่ยมันก็เลยอยากร่วมวงด้วยครับมันก็เลยเริ่มจากการงับเครื่องบินเล่นจนแม่งพังเลยทุกคนก็เลยกางแพยางออกมาแล้วก็ไปอยู่บนแพยางครับทุกคนหาทางกลับเข้าฝั่งครับสาวญี่ปุ่นเนี่ยเขาเล่พี่บึกนะครับส่วนพี่บึกของเราเนี่ยก็เล่สาวญี่ปุ่นเช่นกันทั้งสองเล่กันไปกันมาครับจนผัวแม่งเห็นครับและแม่งก็หึงทะเลาะกันพี่บึกตกเรือแล้วพี่บึกเนี่ยด้วยความเกเรของเขาเนี่ยไม่สามารถสู้กับฉลามได้ครับก็เลยโดนแดกไปฮะและหลังจากนั้นนะครับหนังก็เข้าลูปเดิมครับทะเลาะกันตกเรือทะเลาะกันตกเรือจนสุดท้ายหนุ่มญี่ปุ่นก็ตายห่าไปครับเมียเขาก็เสียใจด้วยความซึมเศร้าและสุกซักเลยสุดที่สุดนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเรื่องราวก็ดำเนินไปครับจนเหลือแค่สาวแซบสาวญี่ปุ่นแล้วก็หนุ่มตาเฟยจีผมหมายถึงคนที่ขับเครื่องบินนั่นแหละทุกคนเนี่ยลอยมาจนใกล้ฝั่งครับหนุ่มตาเฟยจีเนี่ยเสือกปิ๊งไอเดียขึ้นมาว่าฉันจะฆ่าฉลามยังไงล่ะทั้งหมดเนี่ยพยายามจะสู้กับฉลามครับแม่สาวญี่ปุ่นเนี่ยสู้ไม่ไหวครับก็เลยขึ้นไปพักก่อนแม่อยากให้หนูพักผ่อนบนซากเรือตรงนั้นครับส่วนสาวแซบกับหนุ่มตาเฟยจีเนี่ยก็ต่อสู้กับฉลามต่อไปครับฉลามตัวแรกเนี่ยโดนสาวแซบครับยิงพลุแฟร์ปืนพลุครับเข้าไปที่ปากแล้วก็โดนหนุ่มตาเฟยจีเนี่ยแทงจนแม่งตายนะครับหลังจากนั้นเนี่ยหนุ่มตาเฟยจีกับสาวแซบเนี่ยก็เลยกอดกันครับเพื่อเป็นการฉลองชัยชนะนั่นเองหลังจากนั้นครับหนุ่มตาเฟยจีก็โดนแดกด้วยฉลามอีกตัวหนึ่งคือเหมือนมึงลืมมาว่าฉลามมี2ตัวทั้งที่มึงก็เห็นอยู่แล้วสาวแซบเสียใจมากครับเธอก็เลยจะแก้แค้นให้ผัวของเธอ I am vengeance สาวแซบก็เลยต่อสู้กับฉลาม B2 ต่อไปครับจนเธอเนี่ยจนมุมในซากเรือและเกือบจะตายห่าอยู่แล้วแต่ทันใดนั้นเองครับสาวญี่ปุ่นเนี่ยก็ลงน้ำมาแล้วก็ช่วยเธอไว้ได้พร้อมกับฆ่าฉลามตัวนั้นเนี่ยให้สิ้นลมไปแทนการแก้แค้น I am vengeance และทั้งสองเนี่ยก็ว่ายน้ำกลับเข้าฝั่งครับ Happy Ending ห่วยพ่วงกับหนังเหี้ยอะไรเนี่ยยอดนะครับหนังแม่งยอดเยี่ยมมากความยอดเยี่ยมอีกอย่างหนึ่งครับของหนังเรื่องนี้เนี่ยก็คือความสมเหตุสมผลครับที่หนังเรื่องนี้เนี่ยทำออกมาได้ยอดเยี่ยมมากๆครับตัวอย่างเช่นสมมตินะครับหากว่าคุณเนี่ยเจอศพอยู่บนหาดทรายครับเป็นศพที่ถูกฉลามกัดเครื่องบินของคุณเนี่ยเหลือน้ำมันเพียงน้อยนิดครับและคุณก็ได้แจ้งเรื่องศพเนี่ยกับยามชายฝั่งไปแล้วและคุณพบว่ามีผู้หญิงอีกคนหนึ่งครับหลงเหลืออยู่กลางทะเลเธอเนี่ยอาจจะยังรอดชีวิตอยู่ครับคุณจะทำอย่างไรต่อไปติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่เลยครับคุณเนี่ยจะต้องขับเครื่องบินครับออกไปตามหาคนที่รอดอยู่แทนที่จะขับกลับเข้าฝั่งเพราะว่าการเป็นคนดีเนี่ยสำคัญมากกว่าน้ำมันที่เหลือน้อยนิดครับสมเหตุสมผล
และอีกกรณีหนึ่งครับสมมุติว่าคุณเนี่ยเป็นฉลามขาวตัวหนึ่งครับซึ่งคุณเนี่ยสามารถกัดทุ่นของเครื่องบินลอยน้ำจนมันพังได้เลยทีเดียวแล้วก็พบว่าคนบนเครื่องบินเนี่ยหนีลงมาครับจากเครื่องบินที่กำลังจะจมน้ำมาอยู่ในแพยางครับหากคุณเป็นฉลามคุณจะทำอย่างไรระหว่างกัดแพยางนั้นให้พังกับพลิกแพยางนั้นติ๊กตอกติ๊กตอกติ๊กตอกใช่แล้วครับทางที่ถูกต้องก็คือพลิกแพยางครับเพราะถ้ากัดให้ขาดเนี่ยเดี๋ยวพวกมันเนี่ยจะไม่มีทางหนีครับเดี๋ยวเราจะกินอิ่มจนเกินไปสมเหตุสมผลนอกจากนี้แล้วเนี่ยทางเราก็จะขอนำเสนอเกร็ดความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับจากหนังเรื่องนี้เนี่ยให้ผู้ชมสักนิดนึงนะครับอย่างแรกเลยคือในภาวะปกติเนี่ยฉลามมันจะไม่ล่ามนุษย์ครับเพราะพวกมันเนี่ยค่อนข้างกลัวคนเลยด้วยซ้ำที่เห็นตามข่าวนะครับว่าพวกมันเนี่ยออกไล่ล่ามนุษย์ออกไล่กัดคนในหลายกรณีเนี่ยเราพบว่าที่มันไล่งับมนุษย์เนี่ยเพราะว่ามันคิดว่าเราเนี่ยคือแมวน้ำครับซึ่งแมวน้ำเนี่ยเป็นเหยื่อของมันฮะอีกอย่างนึงครับก็คือปืนแฟลร์หรือว่าปืนที่ใช้ยิงพวกส่งสัญญาณมันยิงใต้น้ำไม่ได้นะครับก็เป็นไงกันบ้างครับสำหรับคอนเทนต์ความยอดเยี่ยมของซึ่งจริงๆก็อยากพูดมากกว่านี้นะครับแต่ว่าเหนื่อยแล้วล่ะเจ็บคอละก็ถ้าใครชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดแชร์แล้วกดปุ่มกระดิ่งแจ้งเตือนทิ้งไว้ถ้าว่าเรามีคลิปใหม่เมื่อไหร่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนคุณก่อนใครครับและถ้าใครชอบใจเนี่ยก็สามารถโดเนทได้ครับมีลิงก์เลขบัญชีอยู่ใต้คลิปเลยครับและถ้าว่าใครเนี่ยอยากรับชมเกรทไว้แล้วก็สามารถไปดูได้ครับใน Netflix ฮะสำหรับวันนี้พวกเรา Sit to See Movie Fan Page ก็คงต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ